กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักตกปลาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ได้ท่องทะเลไปทั่วโลกเพื่อตามหาปลาในตำนานที่เขาต้องการเขาคนนั้นช่างเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันสูงเสือเกินและเขาคนนั้นมีนามว่าอะไรเอ่ยโอ้ยมีนามว่าแฮปปี้ยังไงแล้วเอ้ยโอ้ยต้องมาแฮปปี้อยู่แล้วใช่ไหมจะคุณดูเอ้ยนายน่ะตกแพงต้นให้ได้ก่อนเถอะอย่ามาอวยตรงนี้ไปไกลๆเลยนะอุ้ยพูดใครคณิธาฉันอุ้ยคนดูเอ๋ยสวัสดีนะเจ้าวันนี้มาพบกับแฮปปี้นะเอ้ยน้องๆเดี๋ยวก่อนได้ข่าวมาว่าเห็นมาว่าโซเจอร์ไปปนบ้านคนอื่นมาใช่ไหมอุ้ยน้องๆอย่าทำตามนะไม่ดีเลยนะไม่ดีมาดูแฮปปี้คนนี้ดีกว่านะแฮปปี้วันนี้แฮปปี้จะมาตกปลาจะมาแทงปลาให้คนดูกันนะจ๊ะใครที่อยู่กับแฮปปี้มานานจะรู้นะว่าแฮปปี้มีทักษะในการแทงปลาแบบขั้นสุดยอดเลยพี่นี่แทงไม่ยั้งแทงยับบอกเลยจ้ะดูมั้ยว่าเกมนี้จะมีเสียงเพลงเบาๆให้แฮปปี้ด้วยสบายเลยแฮปปี้ไม่ต้องตัดต่อหนักแล้วอุ้ยคนดูจะว่าไปแฮปปี้คนนี้ลืมอะไรบางอย่างแฮปปี้ลืมประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วนี่เองลืมเลยขอโทษที่จะคนดูเดี๋ยวต้องมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามดวงใจในคลิปที่แล้วก่อนสินะดูเหมือนว่าคลิปที่เราจะเป็นคลิปไปบุกตีหลังเฮดแคปสินะแฮปปี้ได้เลือกคำตอบที่โดนใจแฮปปี้มาแล้วนะจ๊ะมีคนตอบมาเยอะแยะเลยน้องคนนั้นเขามีนามว่าปุ๋ยน้อยนะครับน้องปุ๋ยน้อยของเรานะครับและน้องปุ๋ยน้อยเขาตอบมาว่าถ้ามันกัดเราเราก็กัดมันคืนดูเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นเกมตกปลานะจ๊ะน้องๆ น่าจะเคยเล่นกันนะในมินิเกมโรบล็อกเกมนี้เนอะก็เพิ่งจะรู้เฮฟวี่เคยเล่นเกมนี้เฮฟวี่เลเวล9แล้วเอาละคนดูวันนี้เฮฟวี่จะมาตกปลาให้คนดูแล้วกันนะดูเหมือนเกมนี้เป้าหมายคือการตกปลาแล้วก็เก็บสะสมปลาอะไรประมาณนะคนดูแล้วก็มีแมปให้ด้วยแมปโคตรใหญ่ตอนนี้เอาผมยังไม่มีเรือเลยด้วยซ้ำในเกมเนี่ยถ้าออกไปตกปลาไกลๆอ่ะมันจะได้ปลาหายากมันจะได้ปลาหายากที่เอาไปขายได้กำไรมหาศาลเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเรือให้นะเราต้องอาจจะหายืมเรือใครสักคนไปอ่ะเบ็ดกระจอกงอกง่อยไงเบ็ดเกมนี้ดูน่ารักมากนะไปดูร้านขายเรือก่อนดีกว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วผมขอซื้อเรือสักลำให้ได้แล้วกันนะโอเคคนดูเหมือนว่าเกมเนี้ยมันต้องเล่นนานๆนะผมว่าเกมเนี้ยสำหรับคนดูที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อเรื่อยๆก็ช่วยกันกระทืบไลค์รัวๆนะถ้าคนดูเห็นผมเล่นเกมนี้แล้วกระทืบไลค์เยอะผมจะทำพาร์ท2ต่อออกมานะจ๊ะนายต้องการอะไรเหรอยินดีต้อนรับโอ้ผมอยากจะมาหาซื้อเรือน่ะโอ้ยแน่นอนฉันมีเรือเจ๋งๆให้นายดูได้เลยนะผมมีภาษาไทยด้วยเกมนี้รองรับภาษาไทยนะดีมากๆเลยแปลว่าคนไทยเล่นเยอะยินดีต้อนรับเพื่อนคุณต้องการจะซื้ออะไรไหมโอ้ยผมอยากจะซื้อขอเรือโอ้โหเรือนี้เรือนี่เรือนี่อย่าบ่นมากนะนี่ราคาถูกที่สุดแล้วนะความเร็ว15เลือด100นายจะเอาไหมล่ะโอ้แต่ผมเงินไม่พออยากไปไล่ฉันตายงั้นก็ใส่หัวไปเลยไปชิวๆนี่นายดูถูกคนจนเหรอทำไมนายทำอย่างงี้เดี๋ยวฉันจะซื้อเรือให้ได้เป้าหมายวันนี้เลยของแฮปปี้ซื้อเรือไหมโอ้ยไปลุยกันครับเอาวันนี้ซื้อเรือมาให้ได้ก่อนวันนี้ซื้อเรือให้ได้ก่อนแล้วกันนะเอาเรือพายอย่างนั้นก็พอแล้วนะพอดูฮาเกมมันต้องเล่นนานๆนะให้นายเดี๋ยวก่อนพุทธเฮ้ยมีอะไรเหรอครับมีอะไรเหรอครับเฮ้ยนี่นายรู้หรือเปล่าว่าฉันรับซื้อปลานะเฮ้ยคุณรับซื้อปลางั้นเหรอใช่ถ้านายได้ปลามานายเอามาขายฉันได้นะฉันจะดูเองว่าราคามันจะเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะเทียบราคาให้นะโอเคฉันจะตกปลาสวยๆงามๆให้เนี่ยฉันจะได้เงินเยอะแล้วเอาไปซื้อเรือในฝันของฉันโอเคผมต้องมาทบทวนก่อนว่ามันตกปลายังไงอ๋อนี่ไงจำได้แล้วให้กดนะกดให้มันตรงหลอดเขียวนะเป็นการดึงปลาเข้ามานะเพจเกมนี้ก็ไม่น่าจะตกยากนะดูเหมือนจะเป็นปลาง่ายๆนะเพราะว่าผมอยู่บริเวณจุดเริ่มไงกูได้ปลาธรรมดานะครับปลาอะไรเขาดูหน่อยครับอ๋อกระเป๋าอินเวนทอรี่นะเปิดดูปลาหน่อยครับอ๋อนี่ไงลากใส่ได้นะเอาปลายัดใส่เข้าไปได้โอเคเราได้ปลามาแล้วปลาธรรมดาไอผมว่าไอ้ไม้แทงเนี่ยมันน่าจะเอาไว้แทงพวกสัตว์ไอ้พวกฉลามอะไรอย่างงี้มากกว่านะถ้าจะตกปลาผมก็ต้องใช้เป็ดตกปลาเฮ้ยคุณดูช่วยกันไปกำจัดให้โอเว่นหน่อยละกันนะเพราะว่าช่วงนี้โอเว่นต้องมาเล่นเกมคนเดียวแล้วสักพักนี้ผมอาจจะต้องเล่นคนเดียวแหละนะเพราะว่าผมก็อยากจะลองเล่นคนเดียวบ้างนะผมอยากเล่นคนเดียวผมอยากเล่นคนเดียวมีปัญหาแบบมีแท็กเรื่องว่ามาถึงมาแปลว่าน่าจะราคาได้แพงนะเฮฟวี่อยากออกไปตกปลาที่เกาะอื่นบ้างจังเลยแต่ว่าเฮฟวี่ไม่มีเรือเฮฟวี่กำลังจะหาตังค์ไปซื้อเรือก่อนตอนนี้เป้าหมายเฮฟวี่ในคลิปนี้ซื้อเรือให้ได้ก่อน มันดูคล้ายกับขนมปังที่มีเนยอยู่ด้านบนมันเหมือนตรงไหนเนี่ยครับอุ้ยปังคงนายมาอยู่นี่เหรอปังคงนี่นายอยากกลับมาอยู่ในธรรมชาติของนายเหรอเฮ้ยขอขึ้นไปก่อนช่างแม่งขอไปด้วยขอติดเรือไปด้วยโอ้ชีวิตมันช่างยากลำบากเหลือเกินการตกปลาไปหาตังค์เนี่ยเอ้ย
พื่อนเรือเพื่อนเรือไม้ของเราจะได้พายออกไปไกลๆขนาดเล็กโอ้โหโคตรเล็กเลยโอเคเราเอาไปขายให้คนที่รับซื้อปลาดีกว่าเนอะเฮ้ยเป็นไงบ้างได้ปลามาไหมโอเคเฮฟวี่คนนี้ได้ปลามาบางส่วนอะเฮ้ยขายให้เราได้นะเรารับซื้อปลาน่ะเราจะเอาไปเอาไปทอดกินเล่นนะสวัสดีคุณพอจะมีอะไรขายได้ไหมอู้แน่นอนผมมีปลานี่ไงโอ้โหราคาโอ้โหกระปีกระปอยเหลือเกินราคาเรือมัน 2,000 กว่าแล้วโอ้โหตายแล้วว่าคลิปนี้น่าจะตกปลาอย่างเดียวเออโอกาสหน้าเชิญใหม่นะเรารับซื้อเรื่อยๆเลยเฮ้ยเป็นไงอยากจะบินไปเกาะไหนไหมสุดหล่ออุ้ยเรียกเราว่าสุดหล่อเป็นคนแรกที่ชมเรานี่เนี่ยว่าเราเป็นคนหล่อไม่แต่คนบอกว่าเราอ้วนอ่ะเป็นเหมือนฟาสทาวเวลนะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นฟาสทาวเวลแล้วก็แต่ละเกาะนี่ก็ใช้เลเวลเฮ้ยผมฟาสทาวเวลได้ขอไปเกาะอื่น เรามาตกปลาที่แหล่งน้ำดีกว่าขอตกปลาบนขอนไม้แล้วเกินเนอะนี่ใช้ขอนไม้ต้นตะเคียนหรือเปล่าเนี่ยขอให้ผมตกปลาดีๆได้นะจ๊ะปลามาแล้วอุ้ยปลาอะไรหน้าตาน่าเกลียดปลาหน้าดูมากเลยก็มาก็มาหนุ่มน้อยโอ้ปลาตัวโคตรใหญ่มาหาป๊าป๊ามาเร็วเดี๋ยวพ่อจะพาไปขายตัวชิวๆไปนะคลิปนี้ดูเฮฟวี่ตกปลาไปนะดูเฮฟวี่นั่งบนแล้วตกปลาไปนะคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากมันคือการตกปลาเฮ้ยดูเฮฟวี่เล่นก็จะเป็นสไตล์นะคนดูมันจะชิวๆสบายๆนะถ้าไปดูโซเชียลมันจะบู๊แตกนะคนดูเฮ้ยนายทำอะไรอย่ามาแย่งปลาเรานะนายจะจับปลาสองมือไม่ได้นะปลามันรวดเร็วมันจู้เก่งเกินไปนายต้องใช้เบ็ดนะขอปลาตัวใหญ่ๆหน่อยอยากได้ราคาดีๆเอาไปขายอ่ะตัวโคตรใหญ่จริงเลยตัวมันใหญ่พอๆกับเฮฟวี่เลยนะเนี่ยโอเคเฮฟวี่ให้ว่าเฮฟวี่ไปตกปลาที่เกาะอื่นบ้างดีกว่าว้าวตรงนี้มันดูน่าตกปลาจังเลยใครเอาปลามาแขวนไว้เนี่ยปลาตากแห้งแล้วก็ดูขายปลาแต่ละบาทได้ไม่ถึงร้อยกว่าบาทแล้วเรือมัน 2,000 กว่าจะได้เหรอมาลุ้นกันว่าคลิปนี้จะได้เรือหรือจะได้ไปตกปลาใหม่เข้ามาเอาเวรกรรมเอาเบอร์ลงน้ำโอ้ยปลาหนีเลยมาเร็วมาเร็วอุ้ยปลาสีทองเฮฟวี่เอาปลามาขายให้แล้วมารับซื้อปลาเร็วไปเลยไปเลยไปเลยผมได้กระบาดได้กระบาดเฮ้ยอยู่มีโอกาสซื้อเรือได้อยู่เฮฟวี่ต้องขยันมากกว่านี้โอเคเฮฟวี่จะมาลองตกปลาที่อาณาจักรปราสาทคิงดอมดูนะดูดิว่าจะได้ปลาอะไรคุณไม่สามารถเด็กได้คุณต้องการซื้อเรือก่อนปลาอะไรว้าวเยี่ยมเยี่ยมขอปลาอย่างนี้หลายๆตัวเลยนะขอปลาหน่อยอยากจะซื้อเรือแล้วเป้าหมายวันนี้ขอซื้อเรืออุ้ยแข็งแกร่งขึ้นเวลอัพสมองใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วใครฉันก็เชี่ยวชาญการตกปลามากขึ้นเฮ้ยพี่ก็ลืมไปเลยว่ากระเป๋าเราเก็บปลาได้เหมือนกันเราจะได้เก็บปลาหลายๆตัวไปขายที่เดียวในกระเป๋านะจ๊ะฉันจะเป็นนักตกปลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมนี้ให้ได้โอ้เอ้ตัวใหญ่มากมาหึมามิเลอร์มีความหวังที่จะได้ซื้อเรือพายละเฮฟวี่จะได้ไม่ต้องมานั่งตกปลาบนเกาะสักทีจะได้มีอารยธรรมกับพวกเขาบ้างนะนี่มันบอกหมดเลยว่าแต่ละเกาะมีปลาอะไรบ้างที่นี่มีหมึกอยู่เฮฟวี่จะตกหมึกให้ได้เลยพยายามต่อไปเพื่อการเป็นนักตกปลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแห่งนี้ เราได้ปลาหน้าตาเหมือนมา3มาแล้วนะปล่อยเลยแกอะไรเนี่ยอบเต็มแล้วด้วยเอาเวรกรรมโอ้เฮฟวี่ต้องกลับไปขอแล้วเฮฟวี่คนนี้ขอใช้บริการฟาสทาวเวลหน่อยครับ นี่ใครโอ้โหอะควาแมนปะเนี่ย ตัวโคตรใหญ่เลยนี่อะควาแมนมาตกปลาเหรอไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับคุณมาขายไปเลยขายไปเลยเดี๋ยวขอไปเช็คราคาอีกรอบดูว่าไอเรือไม้พายนะมันใช้ราคาเท่าไหร่โอเคแล้วขอกลับไปย้อนดูอีกรอบนึงดีกว่าว่ามันราคาเท่าไหร่หวัดดีครับเฮ้หวัดดีนายคงจะมีตังค์มาซื้อเรือแล้วใช่ไหม Dumbass ผมมาเช็คราคาก่อนครับเฮ้ยใกล้ถึงความฝันเฮ้ยอย่างนี้นายยังไม่ซื้อเรืออีกเหรอเนี่ยเฮ้ยรีบมาซื้อแล้วนี่ลำสุดท้ายแล้วนะเฮ้ออะไรนะใช่มาคือเรือไม้พายลำสุดท้ายแล้วพอดีวันนี้มีคนมาซื้อเยอะเลยนะนักตกปลาหน้าใหม่มาเยอะนะเขาก็ตกปลาแล้วก็ซื้อกันไปแล้วแย่ละต้องรีบแล้วเฮฟวี่ต้องรีบแล้วคนดูตกมันตรงนี้แหละตกปลาตรงนี้แหละเฮฟวี่จะซื้อเรือลำสุดท้ายให้ได้ก่อนที่มันจะหมดและเฮฟวี่ก็จะไม่มีเรือเฮฟวี่ก็ต้องว่ายน้ำไปตกปลาโอ้คุณทำไมเรือแค่แต่คุณพายไว้ไวเฮ้ยขอติดไปด้วยคนขอติดไปด้วยไอ้นายออกไปเต็มแล้วเพื่อนฉันมานายอย่ามายุ่งนะพี่อ้วนออกไปชื่อเฮฟวี่คนนี้ไม่สนใจหรอกเฮฟวี่คนนี้พึ่งตัวเองได้เอาอะไรวะเฮ้ยมันเร็วจังวะเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้มันปลาอะไรวะปลาทูปะโอ้เมื่อกี้น่าจะราคาสูงให้ตายเถอะฉันประมาทเกินไปมันมีปลาแลอยู่แถวนี้อยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าแถวนี้น่าจะมีแต่คนมีอารยธรรมแล้วนะไม่มีใครมาตกปลาแบบฉันเลยมีแค่ชายคนเดียวที่ยังไม่มีเรือบนเกาะนี้หรือเปล่าเนี่ย
ไข่มันปลาตีศูนย์มาใส่อ่ะยานายปรุงไปลากขาเค้นเลยไปเมื่อกี้เห็นอะความแม่จะขี่สปีดโบ๊ททำไมเรียกพ่อคุณมันเร็วอย่างนั้นน่ะมันเร็วพอกับสปีดโบ๊ทเลยนะโอเคผมว่าผมได้ปลามาน่าจะเอาไปไปขายแล้วก็ไปซื้อเรือน่าจะได้แล้วโอ้จะพอไหมเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเอ้ยIs our card now. Heavy มาแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างได้เงินมาพอซื้ออะไรใช่ไหมเรือยังไม่ถูกขายนะอุ้ยใช่ Heavy ขอซื้อเรือลำสุดท้ายครับเฮ้ยย่ำแน่นอนฉันมีเหลือให้อยู่นะโอ้ย yes ว้าโอ้แต่งเรือได้ด้วยโอ้เสียตังค์เพื่อมาปลดล็อกซื้อสีโอ้สุดยอดเหลือเกินเขียวมาทั้งลำแหละ เรือเขียวทั้งลำเลยเฮฟวี่ขอตั้งชื่อเรือลำแรกของเฮฟวี่ว่าเรือตะไคร่เรือตะไคร่ของเฮฟวี่ออกมาโอ้ยเรือลำแรกของฉันโอ้ไปเถอะโอ้เราหามมาด้วยน้ำมือของเราคุณค่าทางจิตใจมันไม่เหมือนกันหรอกนะ 2 hours later โอเคคนดูหลังจากเฮฟวี่ได้ซื้อเรือไปที่เรียบร้อยแล้วเฮฟวี่ลองเอาเรือไปใช้แล้วดูสภาพปลาให้ได้มีแต่ปลาดีๆทั้งนั้นเลยเฮฟวี่ลองออกไปล่องเรือแล้วตกดูแล้วคนดูย่ำเรือดีมากเรือดีมากๆคนดูจำเป็นอย่างยิ่งในเกมนี้เลยเพราะว่ามันจะช่วยเราในการหาปลาง่ายขึ้นนะปลาดีๆตกยากนิดนึงแต่ว่ามันจะดีไงเวลาขายจะได้เยอะขึ้นไงผมก็จะมาขายไปรอบสุดท้ายละเดี๋ยวผมก็ต้องปิดคลิปละมันถึงเวลาผมละต้องไปได้ปลาอีปิกมาตัวด้วยไปแกะ400กว่าบาทเลยคนดูโอเคก่อนไปผมอยากรู้มากเลยว่านี่คืออะไรคนดูนี่อควาเรียมเราสามารถเอาปลาที่แบบจับแบบปลาอะไรเงี้ยเอามาโชว์ได้เอามาโชว์ให้คนดูได้นะนี่ครับแล้วก็อัปเกรดต่อไปได้เรื่อยๆนะแต่ต้องใช้เงินหมื่นกว่าบาทราคาเรือ 2,000 อัปเกรดนี่หมื่นกว่าอย่าคิดเลยอย่าพึ่งเลยตอนนี้นะเอาล่ะคนดูก็ถึงเวลาที่เฮฟวี่จะต้องไปพักผ่อนจากการตกปลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและติดตามคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะว่าจะเป็นใครมาทำอะไรนะจ๊ะว่าจะเป็นโซเจอร์หรือเฮฟวี่มาทำอะไรให้เพื่อนๆดูกันต่อนะก่อนไปเฮฟวี่ก็มีคำถามก็คือถ้าเพื่อนๆต้องมาตกปลาในแมปนี้เพื่อนๆจะมีวิธีการตกปลายังไงให้เพื่อนได้ปลาดีๆได้ปลาตัวใหญ่ๆบิ๊กราคาดีๆนะจ๊ะอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจ๊ะจะประกาศและชื่อผู้โชคดีในคลิปถัดไปแล้วก็ติดตามดูว่าจะเป็นคลิปไหนนะจ๊ะโอเคคนดูก็จบไปแล้วสำหรับการตกปลาของเฮฟวี่ใครชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฮฟวี่ในการตกปลาต่อไปด้วยนะจ๊ะใครอยากดูต่อช่วยกันกระทืบไลค์รัวๆกระทืบเยอะๆเฮฟวี่จะเล่นต่อนะจ๊ะเพราะว่าเกมนี้มันต้องเล่นนานๆนะถ้ามีกลุ่ม Discord มีแฟนเพจ Facebook สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานหรือติดตามข่าวสารของเฮฟวี่กับโซเจอร์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะสามารถมาส่งรูปวาดได้นะจ๊ะอยู่ใต้คลิปอะลองไปดูลงเลือกไปดูนะบ๊ายบาย